ฮ้ยเย้เฮ้ยไอ้เจนฮดหลอดทำอะไรอยู่เขาที่เฮ้ยหลอดที่หลอดเฮ้ยที่ทำไมวะนะยังหลอดหน้าคุณคุณหลอดที่เดี๋ยวพูดที่นั่นผีไม้มีเหตุทำไมวะนะผีไม้ว่าไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้าน The Black Market มาคุณตีบอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิเองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆอีกมั้ยโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้ยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้คือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีไปตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีน่าก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยตายแบบโอ้โหตบมือเลยโหไปเจอกันท้ายคลิปจัดไปโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอ้โหไมดี้ไลฟ์40นะฮะวันนี้เนาะหลังๆมาเนี่ยนะฮะอันนั้นอีเวนต์อะไรวะนะเดี๋ยวไปก่อนหลังๆมาเนี่ยมีคนสนใจนะที่อยากจะเล่นแทงเยอะมากนะเนื่องจากลูกค้าเนาะที่ติดต่อมาในร้านแบงก์มาร์เก็ตเนี่ยนะอยากได้ของแทงของอะไรเนาะผมบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะเล่นแทงเนี่ยเนาะให้มันดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของดรอปหรือของคราฟจากร้านอาวุธหมดเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้ของเซตที่แบบทำจากร้านเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะฮะมันก็จะมีเป็นบวกวิตเนาะวิตเป็นเปอร์เซ็นต์บวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีต้านทานนู่นต้านทานนี่อันนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่จะเล่นแทงผมอันดับแรกผมต้องแนะนำตรงนี้ก่อนว่าอย่างน้อยอ่ะชุดนะฮะเครื่องป้องกันอ่ะมันต้องบวก B จะให้ดีก็คือบวก S นะฮะตรงนี้เนาะที่เข้าใจตรงกันแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่จะมาเล่นเนี่ยคือยังไม่มีตัว BS นะฮะไม่มีตัว BS พอจะไปตีที่ร้านเนี่ยมันก็ตีได้ถึงบวก E เราซึ่งมาทำได้แค่นั้นนะแล้วก็ยากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีตัว BS เนี่ยนะมีตัว BS มีตัวตีบวกเนาะก็ไม่ต้องทำผ่านร้านผมก็ได้นะฮะเอาของอันนี้ก็ได้นะฮะจากการค้าจากการเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่ามันส่วนใหญ่อะของดรอปนะสำหรับสายแทงดาบเนี่ยนะผมบอกก่อนว่าของดรอปเนี่ยมันค่อนข้างดีนะฮะมันไม่เหมือนแทงมือเปล่านะแทงมือเปล่าเขาใส่ชุดบวก AG บวกความเร็วอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโอเคในส่วนของตัวผมนี่เนาะอันนี้ไม่ได้มารีวิวสายอาชีพแทงนะผมจะไม่บอกเรื่องสเตตัสอะไรก็แล้วกันนะพวกผมทำคลิปไปแล้วนะในผมจะมาขยายความในส่วนของเครื่องสวมใส่สำหรับแทงนะฮะซึ่งการที่จะเล่นแทงเนี่ยเนาะโล่เนี่ยผมแนะนำนะโล่เนี่ยก็ต้องบวก B เหมือนกันนะซึ่งแน่นอนว่าโล่เนี่ยมันบวกไม่ได้มันบวก B ไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าที่เห็นเขาทำกันก็คือสำหรับคนที่ไม่มีตัว BS เนาะแต่จ้างร้านทำเนี่ยก็คือมันจะมีโล่ที่เทรดได้อยู่แต่จะเป็นโล่ระดับแรกนะซึ่งตรงนั้นอ่ะมันตีบวกได้นะมันตีบวกได้ก็คงจะเพิ่มต้านทานอะไรหรือฟื้นฟูอะไรต่างๆนี่แหละนะฮะแต่มันไม่มีสเตตัสในนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะครึ่งกลางอยู่ว่ามันดีไหมสำหรับการบวกเอสโล่เนี่ยแล้วไปใส่นะกับการที่แบบว่าเราใส่โล่ที่ไม่บวกแล้วก็มีสเตตัสเนี่ยมันยังกึ่งๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยขอเน้นย้ำอีกทีว่าคนที่อยากจะเล่นแทงให้สุดอย่างน้อยต้องมีตัวBS อ่ะที่บวก B ได้ตัว Full Text ตัวหนึ่งนะฮะนะในส่วนของดาบนะพูดในส่วนของดาบก่อนดาบผมเนี่ยใส่เป็นค้อนของเล่นนะเพื่อเพิ่มอัตราคีให้ตัวเองเนี่ย100ความเสียหายคีมันติดลบช่างหัวมันนะตรงนี้เป็นแท้งนะเป็นของสวมใส่แท้งแบบแท้งเต็มเลยนะแท้งจ๋าเลยนะซึ่งไอ้ดาบตรงเนี้ยนะฮะจะดรอปได้ที่Nightmare Pro ทำนะก็คือว่าไปส่วนในการเริ่มต้นก็จะเจอมินิบอสอยู่ตรงนั้นมันจะดรอปที่ตัวนั้นสิผมเอาภาพขึ้นให้มันเป็นตัวนี้นะฮะว่าไปที่ส่วนในการเริ่มต้นนะแล้วก็ดรอปที่ตัวนั้นมันก็จะดรอปมาเนาะซึ่งหินเนี่ยไม่ต้องไปสนใจผมใส่ผิดดาบนะฮะผมมึนนะฮะก็จะได้ดาบอันนี้มาเป็นอัตราคิทำไมเราต้องมีอัตราคินะฮะผมบอกก่อนว่าปัญหานะของแทงเนี่ยคือ1เลยมันตีไม่โดนนะเพราะว่าบางคนอัพเนาะอัพวิทฟูลวิทอยู่แล้วแหละบางคนก็ไปใส่ลักนะฮะบางคนใส่เมนนะต้านสถานะนะฮะมันก็ไม่มีความแม่นนะพอไม่มีความแม่นการที่จะตีฟื้นฟูมานาเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นการจะทำคีย์100ซึ่งเราไม่ต้องใส่ของสวมใส่ที่บวกคริติคอลก็คือการหาดาบที่มันมีการบวกคีย์100ขึ้นไปมาใส่ซึ่งเท่าที่ผมใช้อยู่ก็คือค้อนของเล่นมันมีอีกอันนึงผมจำไม่ได้มันอยู่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละใครรู้ก็บอกนะมันอยู่ในกล่องอะไรสักอย่างนี่แหละนะใครรู้ก็คอมเมนต์ข้างล่างกันละกันนะแต่ผมแนะนำวันนี้มันหาง่ายละนะไม่ต้องเสียเงินด้วยเนาะแค่ไปตีมอนมันน่าจะเลเวล110กว่านี่แหละฮะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคเนาะก็เข้าใจตรงกันนะฮะว่าสำหรับ
แท้งเนี่ยจำเป็นต้องทำให้คีท100แต่แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นแท้งเราไม่สามารถใส่ของคีทได้เพราะว่าเราต้องไปใส่ของเครื่องป้องกันอะไรต่างๆที่ว่ามันเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มให้กับการป้องกันของเรานะเพราะฉะนั้นดาบอันนี้ผมแนะนำนะไปตีที่ในแมปโบทันเพื่อดรอปมานะฮะส่วนโล่เนี่ยนะท่านผู้ชมในส่วนของโล่เนี่ยผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าของผมอ่ะมันเป็นโล่ของอีเวนต์มิกุนะมันก็หน้าตามันก็จะดีหน่อยเนาะหน้าตามันก็จะดีหน่อยมันก็จะประมาณนี้ซึ่งโล่เนี่ยผมแนะนำก่อนว่าการตีบวกเองก็สำคัญเหมือนกันนะครับมันจะเป็นการตั้งการตั้งอะไรก็ช่างเถอะนะแล้วโล่เนี่ยการตีบวกเอสเนี่ยจะทำให้สกิลปาโล่สำหรับคนที่เล่นสายพาราดินนะไอยัดไอนี่ไปหน่อยแล้วกันนะสำหรับคนที่เล่นสายพาราดินการตีบวกเอสโล่จะทำให้เพิ่มดาเมจนะฮะการปาโล่เนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งอธิบายยาวไปอีกก็คือว่าตรงเนี้ยการปาโล่เนี่ยมันจะนับแอคแท็กจากค่าวิทนะไม่ใช่ค่าเอทีอาร์เนาะแต่ความเสียหายคีเนี่ยมันจะเอามารวมด้วยจากค่าเอทีอาร์เราสำหรับคนเล่นพาราดินเพราะฉะนั้นการตีบวกโล่เองก็จำเป็นนะสำหรับแทงจ๋าเนาะเหมือนกันนะอย่างน้อยให้บวก B สำหรับใครที่อยากได้โล่บวก S บวกอะไรอย่างเงี้ยผมร้านผมหาให้ได้แต่มันจะเป็นโล่ระดับล่างที่ว่ามันเทรดได้อะฮะมันจะเป็นโล่ย้ายสีอะซึ่งผมก็เห็นเขาใช้กันหลายคนนะสำหรับคนที่ไม่มีตัว BS สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นก็เอาไปใช้ก่อนไปเนาะแต่สำหรับคนที่มีตัว BS หรือว่าอยากจะใช้โล่ที่มันมีสเตตัสไปเลยเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ร้านตีเหล็กตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้เราไม่นับของอีเวนต์นะฮะผมจะเอาตรงเนี้ยเป็นตัวตั้งตัวตีว่าเราควรใส่โล่นี้ตั้งแต่แรกนะแล้วก็พอมันมีอีเวนต์มามีโล่อะไรดีๆมาเนี่ยเราก็ไปหามาใส่ใหม่นะฮะประมาณนั้นเนาะเราก็คุยกับร้านตีเหล็กนะสร้างอาวุธมันจะสร้างโล่ได้นะตัวแบ็กสมิธของคนสร้างไม่ได้นะในตัวสมิธของเรามันจะสร้างโล่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะฮะหาโล่ที่มันหลักๆเลยโล่ที่ดีนะคือโล่ที่มีการฟื้นฟูพลังกาดแล้วก็พลังกาดที่เยอะนะแล้วก็ถ้ามีบวกเฮดขึ้นมาเนี่ยก็จะดีด้วยสำหรับอันเนี้ยนะเซฟฟีกาดเนี่ยนะมันก็จะมีการฟื้นฟูนะฮะกาดมา 25% ซึ่งถือว่าสูงนะฮะแล้วก็มีพลังกาด15เนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูการหลบอันเนี้ยซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะเราเป็นแทงดักซึ่งมันหลบไม่ได้อยู่แล้วนะฮะบาลีอาวุธ100อันนี้ไม่เท่าไหร่ต้านทานอาวุธ 5% อันนี้ถือว่าดีนะถอนอาการพลิกคว่ำเนี่ยผมว่าถอนให้บอสนะไม่ได้ถอนให้เราเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสายแท้งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อัพ impact มานะไม่ได้มีสกิลอะไรที่ทำให้บอสลงความได้โล่นี้ใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ดีเนาะต่อไปโล่นี้ก็จะอันนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยมันดีตรงไหนมันดีตรงค่าเดฟฮะค่าเดฟอยู่ที่51ทั้งที่อันนี้มัน28นะแต่มีออปชันที่ค่อนข้างดีโล่นี้ก็จะมีค่าเดฟขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยก็คือ51เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปนะยิ่งค่าเดฟเยอะมันก็ยิ่งดีสำหรับสายแทงใช่ไหมอันนี้จะมีฟื้นฟูการ์ดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูการ์ด 20% นะแล้วก็พลังการ์ดยังมี 34% เลยถือว่าสูงนะฮะถือว่าสูงมากนะคาดการ 5% คาดการคือผลสเตตัสของคาดการเนี่ยเมื่อนะบอสมันทำการหลบหรือว่าอะไรเนี่ยไอเอฟเฟกต์คาดการเนี่ยจะทำงานถ้าเกิดมันติดมันจะทำงานก็คือเราจะตีโดนั่นเองเวลาที่บอสมันติดหลบติดอวอยอะฮะนะแล้วก็มี MP 100ซึ่งก็จำเป็นสำหรับแทงค์เนาะเพราะว่าแทงค์ก็จะขาด MP เยอะอยู่พอสมควรเพราะเราต้องเลือกหินใส่บวกเลือดให้เรานะฮะโล่นี้มีพลังกาดที่มา40นะฮะอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนที่อยากเล่นฟูลแทงค์จริงๆอยากมีโล่สัก6อันเงี้ยสำหรับ6ธาตุมันก็มีเนี่ยเห็นมั้ยต้านธาตุดิน 25% นะมันก็ต้องหาดูเนาะโล่นะอันนี้ก็มีพลังกาฟื้นฟูกาด40นะฟื้นฟูกาดไวมากนะฮะแล้วก็มี HP 15% ต้านทานเวทกับต้านทานมืดเนี่ยอย่างละ 10% อันนี้ก็ถือว่าดีนะเดฟก็ค่อนข้างสูงเนาะอันนี้ก็เป็นพลังกาดดิม6ฟื้นฟูกาดดิม6นะฮะต้านทานอาวุธต้านทานเวท13อย่างละ 13% อันนี้ดีมากสิ่งที่เราต้องดูนะแทงค์อ่ะที่จำเป็นจริงๆก็คือการต้านทานอาวุธกับต้านทานเวทอันนี้เราจะเจอบ่อยนะต้านทานธาตุเราไม่ต้องเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะมันก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะเลือกใช้แบบไหนแต่ที่ผมแนะนำผมจะแนะนำอันนี้นะฮะอันนี้เนาะส่วนสูตรการหาเนี่ยเราไปพิมพ์ชื่อเนี่ยในบอร์ดก็ได้ซื้อมาแล้วมาคราฟดูนะฮะโล่ไม่ติดรูหรอกนะครับมันเดียวก็ได้แล้วนะแล้วก็แผ่นเหล็กเนี่ยถ้ามันไม่มีเราก็กดดูตรงนี้นะมันก็จะบอกทั้งเขตของบอสไปเขตของมอนนะที่ตอบแล้วก็เขตของอะไรนะสถานที่นะก็อย่างอันนี้เขตลาบิสนะฮะอินเซกเตอร์เนี่ยเราก็ไปหาดูที่เขตนั้นนะฮะหามอนตัวนี้แล้วก็ไปตีมันเพื่อเอาของมา
เช่นนั้นเขตลาบิสนี่จะอยู่แถวเขตดีกิตนะอยู่แถวนั้นเนาะโล่ที่ผมจะแนะนำก็คือโล่อันนี้แหละที่มันมีต้านทานมีอะไรเยอะแต่สำหรับคนที่ติดการ์ดชอบการ์ดนะฮะชอบการ์ดก็เอาที่มันมีพลังการ์ดเยอะๆหรือฟื้นฟูการ์ดก็คืออันนี้นะมีเดฟ51 MP อีก100นะมีค่าการ์ด 5% อันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็แนะนำนะทางนี้เนาะส่วนวิธีการหาก็กดดูแล้วก็ไปตีบอสตามตีมอนตามนั้นเซิร์ฟสปีดใน57นาทีโอ้ให้ตายโอเคในส่วนของหมวกและแหวนไม่ใช่ปัญหาละคือในส่วนของหมวกเนี่ยคือตอนนี้ผมใส่หมวกเหล็กยูนิคอร์นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใส่หมวกเหล็กยูนิคอร์นนะฮะมันจะบวกดีแต่มันจะแพ้ไร้ธาตุเนาะมันจะแพ้ไร้ธาตุ 30% ซึ่งส่วนตัวไม่มีปัญหาผมได้ HP มัน 30% ความแม่น 30 อันนี้ตัดออกไปเลยไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็มีค่าเตะเพิ่มมา 30% อันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีแต่ผมดูในตลาดแล้วมันไม่มีนะมันเริ่มหมดละก็แนะนำเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะฮะอันนี้อ่ะหมวกอันนี้แล้วกันนะเป็นหมวกเจียนซืออะไรสักอย่างเนี่ยบวก MP 300ดีมากนะเพราะว่าแทงผมขาด MP นะค่าเดฟที่หายไปเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากที่จริงอ่ะของสายแทงนะไอ้พวกหมวกไอ้พวกแหวนที่มันซื้อได้เนี่ยมันถูกราคามันถูกนะก็สั่งทำสั่งซื้อกันได้ในร้านผมนะหรือว่าจะไปหาซื้อเองอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็หมวกอันเนี้ยมันจะมี MP 300ซึ่งแน่นอนว่าแทงเราขาดนะฮะแล้วก็มีอย่างที่บอกไปขั้นต้นต้านทานเวทต้านทานอาวุธอันนี้เพิ่มมาอย่างละ 15% ถือว่าดีมากดีมากๆนะฮะดีมากๆใส่หินของดัสมาคิน่าหินของดัสมาคิน่านี่จะรู้สึกจะเป็นของสายแท้งโดยตรงนะที่จริงมันมีหินออฟหินอัพขึ้นมาก็คือบอสใหม่แหละเฮ้ยมินิบอสใหม่หรือบอสใหม่เดี๋ยวผมจำไม่ได้มาดูกันนะฮะหินของดัสมาคิน่าจะเป็นของสายแท้งตรงนะก็คือ HP 20% บวก HP อีก 10% สิ่งสำคัญของแท้งก็คือการมีเฮดนะฮะติดตัวนั่นเองตรงนี้สำคัญมากนะฮะตรงนี้สำคัญมากค่าเฮดเราต้องสูงนะฮะค่าเฮดเราต้องสูงในส่วนของแหวนก็เป็นกำไรนะใส่ผมใส่เดนเนล่านะบวก HP 1000ที่จริงอันเนี้ยต้องเปลี่ยนมันมีหินที่ดีกว่านี้แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนี่เป็นของเก่านะฮะก็ใส่อันนี้ก็ได้นะฟื้นฟู MP จบที66ฟื้นฟูทำไมนะเพื่อที่ว่าเราตีโดนแล้วมันจะฟื้นฟู MP ให้เรานะตรงนี้จะได้ผัดเปลี่ยนคือผัดเปลี่ยน MP ที่ใช้ไปแล้วก็เพิ่มขึ้นมาถ้าตรงนี้ก็จะบวกตรงนั้นได้นิดหน่อยผมเลยเลือกอันนี้ตั้งแต่แรกที่จริงมันมีหินดีกว่านี้นะผมบอกตรงนี้ก่อนนะในส่วนของแหวนเองเนี่ยผมใส่เป็นกำไรนักรบแห่งความมืดนะ MP 400 HP 25% อันนี้เอามาใส่เอามาใส่กำไรนักรบความมืดนะไม่แพง1รูไม่แพงถ้าใครอยากได้2รูก็ติดต่อไปในร้านหรือว่าหาซื้อเองก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะก็แค่นี้นะของไอกำไรนักรบเนี่ยผมไม่รู้ตอบที่ไหนแล้วก็ไอ้ห่วงนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยนะแต่ซื้อในบอร์ดราคาโคตรกระจิ๋วริ้วเลยฮะ1รูนะราคากระจิ๋วริ้วสามารถไปซื้อได้เนาะคือผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะค่อนข้างเฉพาะสายเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยคือเริ่มมีคำถามนะมาที่ร้านว่าพี่ผมอยากได้ของแท้งอะไรเงี้ยแล้วผมจะไปทำของแบบลงออฟยัดให้เลยมันก็ไม่ได้ดีที่สุดเอ้ยผมลืมบอกชุดผมลืมบอกชุดผมเป็นเกาะทหารม้านะฮะเกาะทหารม้าเนี่ยจะบวก HP 3000นะแล้วก็ HP 20% ต้านภาวะผิดปกติ15นะความแม่น10นะความเร็วไล่10แล้วลด MP 100เนาะซึ่งหินผมใส่จักรพรรดินีเหล็กไม่ค่อยดีอะไรที่จริงไปใส่อย่างอื่นจะดีกว่านี้นะจะดีกว่านี้เนาะไปใส่เซฟิโรกาอะไรก็ได้นะเพิ่มเลือดส่วนวิธีทำนะฮะเกาะอันนี้หลักๆเลยจะอยู่ที่ของมันจะอยู่ที่ฟีดัสมังกรแห่งความมืดก็คือมังกร3หัวที่วิหารแห่งความมืดข้างบนนี้นะฮะนี่ไหลขึ้นมาข้างบนนะฮะนี่เราก็ว่ามาสวดหิมะน้ำแข็งแล้วก็เดินไปวิหารก็จะเจอมันอยู่ข้างในแหละฮะมันจะดรอปกล่องแปลกประหลาดมาซึ่งกล่องในกล่องนั้นอ่ะมันจะมีพวกเหรียญทองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอามาคราฟชุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทำไมต้องเป็นชุดนี้นะฮะชุดนี้มีค่าเดฟสูงสุดแล้วนะ280เป็นค่าเดฟที่สูงมากนะฮะแล้วก็ออฟก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยตรงนี้จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องคราฟให้อย่างน้อยให้มันได้1รูแต่ถ้าใครไม่คิดมากเรื่องหินเพราะหินผมก็มี1รูผมก็ไม่ได้ใส่หินอะไรที่เป็นประโยชน์เลยผมไปใส่อะไรนะหินจักรพรรดินีเหล็กนะฮะมันบวกอะไรไม่รู้บวกทางเวทอะ ใส่แบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะฮะบวกเลือด 1,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดสูตรก็ตามนี้นะฮะเหรียญทองคำกับกอกเกตทหารม้าเนี่ยมันจะดรอปได้จากในกล่องก็คือเราไปฟาร์มกล่องมาหรือว่าซื้อในบอร์ดเลยก็ได้นะทั้งเหรียญทองคำทั้งกอกเกียรติทหารม้าซื้อในบอร์ดเลยก็ได้
หรือถ้าใครอยากรุ้นหน่อยอยากรุ้นแหวนเครื่องรางความมืดนะเผื่อได้2รูนะซึ่งมีโอกาสไว้ 0.001% นะฮะอันนี้ก็พูดเป็นงั้นแหละแต่มันก็ประมาณนั้นแหละนะฮะก็ซื้อกล่องมันมาได้กล่องมันขายได้นะซื้อมาเปิดลุ้นเปิดเอานะซึ่งใช้เหรียญทองคำอยู่ที่30เหรียญแล้วก็กล่องเกณฑ์ทหารม้าเนี่ยอยู่ที่10เหรียญราคามันกลางๆนะไม่ได้แพงแบบเป็น M เป็น 2M อะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะก็เอามาครับนะลุ้น1รูได้ตรงนี้ผมแนะนำเกาะทหารม้านะเป็นเกาะที่ผมใช้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเกาะอะไรที่ดีกว่านะคือดูค่าเดฟอย่างอื่นฮะดูค่าเดฟมันนะเห็นไหมค่าเดฟนะอันนี้บวกอะไรบวกให้ P 4,000 AP 300นะต้านธาตุแสงต้านธาตุมืดต้านไลท์ธาตุอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ค่าเดฟมันจะน้อยกว่านะ141แล้วซึ่งมันก็บวก HP ด้วยแล้วก็เลือด300อันนี้ก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนกันสักมันก็ไปตีอะไรเซเลซอก้าใช่ปะนี่ไงเซเลซอก้าวิหารความอยู่แถวๆนั่นแหละอยู่แถวๆสวนนี้มันน้ำแข็งนะเปิดแมปดูนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็เลือกใช้เอานะมันแล้วแต่ตัวบุคคลว่าคิดว่าอยากได้อะไรนะผมอย่างผมถึงพูดอยู่ทุกคลิปนะในการบิวสายต่างๆเนี่ยว่าให้เอาไปเป็นแนวทางได้แต่ท่านผู้ชมต้องเล่นเองอย่างพี่มิวนะอย่างพี่มิวนะรุ่นพี่ใหญ่ในกิลเนาะเขาก็จะมีหนทางของตัวเองนะเขาถามผมก็จริงใส่อะไรแต่เมื่อเขาไปเล่นเองเขาจะบิวสายเองหมดเลยเขาไม่ตามคลิปด้วยนะเขาไม่ตามคลิปเขาจะบิวสายเขาไปเล่นพาราดินเขาบิวสายดาเมจเบาดาเมจหนักเขาไม่สนนะเขาจะลองบิวเขาจะลองเล่นเองอันนั้นอ่ะคือความสนุกของโทเรมอลายนะผมต้องแนะนำตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเล่นเกมไปก่อนอย่าเพิ่งโหดนะอย่าเพิ่งพยายามโหดอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่คร่าวๆแล้วของก็ประมาณนี้นะคลิปเอาซะยาวเลยนะอีก50นาทีจะปิดเซิร์ฟแล้วไม่รู้จะปิดทำไมเอ๊ะมีอะไรมาใหม่เปล่านะโอเคสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยนะใครผมพูดผิดพูดพลาดประการใดนะหรือว่าใครมีข้อมูลดีๆสำหรับไอเทมสวมใส่ดีๆเนี่ยก็แนะนำเพื่อนๆได้ข้างล่างนะแนะนำผมได้ข้างล่างเพราะผมเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะก็อาศัยเพื่อนๆด้วยนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะสำหรับครอบครัว Delight 40ของเรานะสำหรับวันนี้ผม My Delight 40ขอตัวลาไปก่อนไม่น่ามีอะไรตกหล่นแล้วนะฮะแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บๆนามัสเตก่อนนามัสเตรอที่จะพอดีอุ้ยโอพี่ไม้ผมได้ของมาแล้วก็คุณดีก็มาสิได้เวลาตาผมแล้วล่ะยื้อหล่อเท่